ำลังอยู่ในรายการขับรถกับผมช่างอาคมรวมสุวรรณครับต้องยอมรับว่าเกียร์ที่มีอัตราทดเยอะแต่เปลี่ยนได้เร็วขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในซูเปอร์คาร์ครับอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ต้องอย่างนี้ครับเออเฮ้ยกูก็ลืมแล้วท่านั่งแบบไหนถึงจะเหมาะสมการจับพวงมาลัยยังไงให้ถูกต้องผมมีคำตอบให้คุณครับมาเป็นเมมเบอร์ขับรถกับเราสิคะ